จริงๆแมวมันกลัวน้ำไม่ใช่หรอวะทำไมผมถึงเอาตัวแมวลงน้ำได้ช่างมันเถอะยกบนสูงนะครับผมแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะที่ตกมาแล้วแบบคิดว่าน่าจะตายนะฮะตายทันทีเลยก็ดีกว่าซอมบี้วิลเลจเจอร์เรียบร้อยครับเอ้าผมตายแล้วผมเป็นตัวใหญ่อยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนเลยนะครับในวันนี้นะครับอยู่ผมสองทามนะครับแต่ว่าในวันนี้นะฮะเราจะทำชาเลนจ์อีกแล้วนะครับผมก็คือจบเกมมายคราฟไปได้นะครับแต่ถ้าผมเผลอกดสนีกนะครับผมจะตัวใหญ่ขึ้นในเกมนี้นะครับผมเป็นไงไปดูกันเลยนะฮะตอนนี้ผมก็มาตัดไม้ก่อนนะครับเกิดที่หมู่บ้านที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นอะไรที่สีวิไลสำหรับผมมากนะฮะผมชอบมากนะฮะที่เราเกิดที่หมู่บ้านอย่างนี้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่โอพีมากๆนะครับโอเคต่อไปนะครับผมต้องทำการตัดไม้จากบ้านชาวบ้านก่อนนะครับคือตัดไม้จากไม้ธรรมดาเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สีวิไลนะครับการตัดไม้จากบ้านชาวบ้านนี่เป็นอะไรที่แบบการบ่งบอกนะครับว่าเราเป็นนักทำลายที่แท้จริงนะครับผมจริงผมรู้สึกว่าการตัดไม้จากบ้านชาวบ้านได้ฟิลกว่าทุกคนคือมันแบบได้ความรู้สึกที่มันแปลกใหม่นะฮะเหมือนว่าเรามาปนบ้านเขาจริงๆนะครับผมเหมือนเราเป็นโจรที่แท้จริงนะครับผมก็เลยชอบการตัดไม้ที่อุบายวิสีซะมากกว่านะครับเพราะว่ามันให้ฟิลผมเป็นโจรเองมันจะดูแบบเป็นโจรหน่อยมาแบบโจรก็ไปแบบโจรนะฮะเอาละคนหนึ่งก็ต้องตัดไม้กันก่อนนะครับผมขอไม้สักประมาณ10อันนะฮะเพราะผมต้องการทำอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับผมที่ผมจะตัดให้กลายเป็นไม้นี่ทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเตรียมทำนี่ก่อนต่อไปลองทำพิกแอคนะครับเพราะเวรกรรมละโอ้ผมทุกคนครับผมเผื่อกดชิปทุกคนตอนนี้ผมตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะก็คือตัวใหญ่กว่าบ้านแล้วนะครับผมไม่น่าไปกดชิปเลยอันนี้ถือว่าผมซวยเองคือตอนแรกผมกะว่าผมจะไม่กดชิปหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่ว่านิ้วก้อยผมมันสมไม่ทุกคนผมก็เลยต้องไปกดชิปโอเคไม่เป็นไรฮะในเมื่อเรากดชิปไปแล้วเราก็ต้องทำตามที่มันบอกนะครับก็คือเราต้องกดชิปไปเรื่อยๆก่อนนะฮะตอนนี้เราต้องเอาอุปกรณ์ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมต้องการนะครับก็จะเป็นนี่เลยเนี่ยเป็นที่ขุดนะฮะอันนี้แล้วก็เป็นที่ขุดดินอันนึงนะครับเหลือก็เป็นดาบนะฮะดาบนี่ต้องมาเอามานิดนึงก็ได้ครับจะได้แบบว่าเอาไปตีมอนสเตอร์ง่ายๆโอเคต่อไปสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการเตียงนะครับผมก็เตียงขโมยเตียงที่หมู่บ้านก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าเราเอาอาหารก่อนดีกว่าฮะคือวิธีการที่เราจะรีเซตการสูงโตการโตของเราได้ก็คือว่าเราต้องตายนะครับทุกคนซึ่งผมขี้เกียจมากที่ผมต้องมาตายเนี่ยอะไรเงี้ยเอาชิบหายแล้วผมไปกดชิปอีกแล้วตายแล้วคือดาบตอมันตัวใหญ่ขึ้นนะทุกคนคือมันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับคือตีแรงขึ้นก็ไม่นะฮะคือเหมือนแบบช่วยแค่ทำให้เราสามารถตีที่สูงได้แล้วก็ทำให้เกกามากขึ้นนะครับคือถามว่ามันดีมันก็ไม่ดีเลยนะครับทุกคนผมรู้สึกเลยว่าผมอยากโตผมอยากกลับไปตัวเล็กโอเคตอนนี้ฮะนอกจากตัวใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นได้ด้วยนะครับหลังจากที่เราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนั้นนะฮะเนี่ยผมสามารถที่จะใช้เนี่ยผมต้องกดตรงเนี่ยแต่ผมจะเปลี่ยนปุ่มนะฮะการอยู่นี้โอเคผมก็สามารถที่จะแปลงเป็นไอรอนโกเลมได้นะครับอันน่ะโคตรเท่ทุกคนคือนอกจากว่าที่ผมจะกดชิปตัวใหญ่นะครับผมก็จะสามารถแปลงร่างเป็นตัวมอนสเตอร์ตัวอื่นได้นะฮะนี่ผมไปเอาหมดพี่เฟรมมาผสมกับดาต้าแฟกผมนะครับก็คือดาต้าแฟกกดชิปตัวใหญ่ไม่ใช่ดาต้าแฟกผมหรอกดาต้าแฟกที่ผมไปขโมยมาเอาล่ะแต่ผมจะคิดอยู่ว่าผมจะกลับไปเป็นตัวเล็กยังไงคือวิธีการกลับไปตัวเล็กนี่มันแทบไม่มีเลยนะครับยกเว้นเราจะไปฆ่ามอนสเตอร์ตัวเล็กนะฮะฉะนั้นผมต้องไปตามล่ามอนสเตอร์ตัวเล็กๆแล้วนะฮะผมจะได้กลายเป็นตัว2บล็อกเท่าเดิมไม่งั้นมันน่าจะยากไปนะครับผมสำหรับผมมอนสเตอร์ตัวเล็กนี่ผมจะฆ่าตัวเลยวะผมว่าพึ่งน่าจะดีเพราะบินได้ด้วยก็แมวเอาแมวก็ได้ผมจะฆ่าแมวนะฮะน่าจะเป็นภาพบาดตาบาดใจสำหรับทุกคนหน่อยนะครับแต่ผมต้องทำนะฮะเพราะว่าผมต้องการจะเป็นตัวเล็กโอเคเพื่อนโอ้ผมพยายามฆ่าแมวแล้วมันหนีผมตลอดเลยโอเคฮะโอเคตายในสุดก็ฆ่าแมวได้แล้วฮะตอนนี้ผมแปลงเป็นแมวได้แล้วอ่ะตัวเล็กลงกว่าเดิมหน่อยก็ยังชั่วที่จะเป็นตัวเล็กมากเลยผมพยายามไม่กดชิปนะครับอันนี้ก็ต้องนั่งตามหาสิ่งเรียกว่าไอเทมก่อนนะครับผมเพราะผมก็ต้องการไอเทมอยู่นะฮะก็ต้องเอาเตียงมาเยอะอยู่นะครับผมรอบนี้กับเจ้านอกจากเอาเตียงนะเราก็ต้องเอานี่ด้วยเอาไอเนี่ยเมื่อกี้ตอนเผาอาหารนี่ว่าเอามาหน่อยก็ได้ครับตอนเผาอาหารถือว่าอย่างนั้นก็เผาอาหารได้ไวฮะผมต้องการตอนเผาแรกอันนึงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าที่หมู่บ้านที่มีหมู่บ้านตอนเผาแรกไหมถ้ามีคือโคตรโกงอ่ะน้องๆโอเคแต่ว่าผมเอาเตียงก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเตียงนี่สำคัญมากนะฮะในการระเบิดมังกรอย่างที่ทุกคนรู้กันผมชอบใช้เตียงระเบิดมังกรมากเพราะหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากที่เราสำรวจจนน่าจะเกือบครบแล้วนะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปที่อื่นก็ได้แล้วฮะเราไปฆ่าวัวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวน้องจะได้เนื้อเผามานะฮะนี่ไงโอเคครับผมลงตาแฟกที่มันทำให้เราสามารถเล่นจบเกมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องทำทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปครับคือหากราเวลครับผมกราเวลนี่สำคัญมากนะฮะผมจะหาเหล็กก่อนดีกว่าอ่ะเหล็กแต่ว่าเหล็กตอนนี้ผมเหล็กผมมี3ก้อนแล้วแต่เดี๋ยวผมขุดเหล็กเพิ่มก็ได้จะได้แบบมีเหล็กเพิ่มนะฮะไม่ต้องเผาเหล็กอันนี้ถือว่าสบายนะครับเป็นดาต้าแฟกที่สามารถช่วยผมในการสปีดรันได้นะฮะสำหรับเด็กเด็กฝึกหัดสปีดรันนะครับผมต่อไปผมต้องทุบรังผึ้งแล้วผมต้องเอาผมต้องการผึ้งผมอยากจะฆ่าผึ้งจริงๆนะรอบเนี้ยแค่ผมต้องหาผึ้งนะฮะจริงๆผมอยากฆ่าผึ้งมากเฮ้ยเกิดผมฆ่าผึ้งได้ผมจะบินได้ไงทุกคนผมเลยแบบผมเลยอยากได้ผึ้งแถมตัวมันเล็กแถมตัวมันเล็กด้วยก็แบบสบายสำหรับผมอะป้าครับป้านี่ไม่ฆ่าดีกว่าฆ่าไก่ดีกว่าจะได้ฮะผึ้งน่าจะหายไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าผึ้งพี่แกนี่ไปบินตอมดอกไม้แถวไหนนะฮะแต่น่าจะบินอยู่แถวดอกไม้แหละทุกคนแต่ไม่รู้หายไปไหนผมทุบรังไปแล้วด้วยขนาดทุบรังผมยังไม่เจอมันเลยแปลกจัดโอเคผมมาแถวแม่น้ำก่อนดีกว่าครับเพราะอันดับต่อไปที่ผมต้องการคือกราเวลนะฮะกราเวลเนี่ยเจอได้แถวแม่น้ำแถวทะเลอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งถ้าถามว่าทำไมผมถึงต้องการกราเวลนะครับเพราะว่าผมจะไปนรกนะฮะก็ไปนรกมันก็ต้องใช้กราเวลทุกคนซึ่งกราเวลเนี่ยถ้าเกิดไปหาใต้ดินก็คือแบบว่า20ปีหาเจอนะครับแล้วคนที่จะหาแบบอย่างงี้นะฮะแบบใช้น้ำอะไรอย่างงี้เป็นประโยชน์ทุกคนจริงๆแมวมันกลัวน้ำไม่ใช่หรอวะทำไมผมถึงเอาตัวแมวลงน้ำได้ช่างมันเถอะโอเคฮะได้กราเวลนะครับต่อไปครับหลังจากที่เราได้กราเวลแล้วนะครับผมเราก็ต้องทำการเอาไม้นะครับเปลี่ยนเป็นไม้แบบนี้ก่อนนะฮะต่อไปก็คือเราต้องทำถังน้ำนะครับถังน้ำแล้วก็โล่แล้วก็เป็นฟลินต์สตีลนะครับทุกคนโอเคครับเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็ต้องทำเป็นที่ขุดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไปที่บาสเตียนกันนะครับผมที่ผมต้องการไปบาสเตียนนะครับเพราะว่าผมต้องไปเอาทองนะครับมาแลกกับพี่กรีนใช่ครับโอเคต่อไปผมฆ่าแซลมอนหน่อยดีกว่า
าผมจะได้แบบแปลงร่างเป็นปลาได้เผื่อแบบเผื่อมีปัญหาที่ผมต้องอยู่ใต้น้ำอ่ะทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปตักน้ำมาถังนึงนะฮะตามสปีดรันเลยนะครับก็คือต่อไปวิ่งไปหาถ้ำนะครับแล้วเราก็ต้องไปเผชิญหน้ากับลาวาในถ้ำนะครับผมก็คิดว่าลาวาในถ้ำเนี่ยนี่เป็นอะไรที่สบายสุดแล้วนะฮะในการที่เราจะจัดการเรื่องลาวานะฮะแต่ตอนนี้อยากได้ผึ้งเอาจริงนะผมอยากได้ผึ้งมากเลยรู้สึกว่าพี่แกน่าจะเกลียดขี้หน้าผมอยู่ผึ้งผมจะได้บินได้ไงแต่แบบโอ้โหนี่ไงเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่เราจะอ้าวพอดีเลยพอเมื่อคุณคราฟดาบมาเดี๋ยวคุณแต่คุณไม่ใช้ดาบผมไม่ใช้ดาบวะโอเคฮะเราเปลี่ยนพึ่งได้แล้วตอนนี้เราก็บินได้แล้วนะครับผมโคตรดีโอเคต่อไปลงถ้ำมาดีกว่าฮะผมจะพยายามไม่กดย่อนะครับเพราะถ้าเกิดผมกดย่อเมื่อไหร่นี่ผมซวยแน่โอเคฮะอุปกรณ์ตอนนี้เราก็ต้องทิ้งอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็ทิ้งอุปกรณ์โอ้โหอุปกรณ์มันใหญ่มากเลยทุกคนเอาล่ะผมจะพยายามทิ้งอุปกรณ์ที่มันไม่จำเป็นนะฮะเพราะบางอย่างผมไม่ได้ใช้จริงๆเลยโอเคแล้วก็ค่อยๆบินลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นพึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องแต่ว่าเราต้องซีเรียสเรื่องเลือดนะครับเพราะเลือดเรานี่มันโคตรน้อยนะน้องๆคือน้อยมากนะครับกลายเป็นซอมบี้ได้แล้วก็ดีโอ้แถวนี้นี่ไม่มีนั่นเลยแต่เดี๋ยวเราขุดลงไปข้างล่างเลยก็ได้ฮะโอ้เวรกรรมแล้วผมไปทำใช้ตัวผมใหญ่ขึ้นโอ้รอบนี้ผมกลายเป็นพึ่งยักษ์โอ้พึ่งยักษ์จริงด้วยว่ะน้องๆทุกคนครับผมกลายเป็นพึ่งยักษ์ไปแล้วครับผมจะรอดยังไงผมกำลังคิดอยู่คือผมไม่สามารถที่จะลดตัวได้น้องๆจำเป็นผมจะแบบผมต้องเปลี่ยนเป็นตัวเล็กตัวที่มันเล็กกว่าตัวเนี้ยเล็กกว่าพึ่งเล็กกว่าพึ่งมีด้วยวะโอ้เล็กกว่าพึ่งนี่แทบจะหาไม่ได้แล้วนะไม่งั้นขุดทีผมขุดเป็นล้านบล็อกอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบโคตรยากในเมื่อมันขุดถ้าเกิดมันขุดเป็นล้านบล็อกอย่างเงี้ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเข้าประตูนรกยังไงดีเออไม่ต้องยอมเสียสละนะครับในการตายสักรอบนึงนะฮะเพื่อขนาดโตมกลับมาเป็นแบบปกตินะครับผมเพราะว่าตอนนี้ขนาดโตผมมันโอเวอร์เกินนะทุกคนดูดิโอ้โหคือแบบเหมือนแบบนี่พึ่งเนี่ยนี่ผมเหมือนพึ่งเนี่ยโอเคฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปวันนี้ผมไม่เตียงอยู่ผมเลยไม่กลัวนะครับเพราะเดี๋ยวผมบินไปหานั่นดีกว่าโอ้เดี๋ยวบินไวอยู่นะครับพึ่งตัวใหญ่นี่คือบินโคตรไวฮะเดี๋ยวผมบินไปหาสิ่งที่เรียกว่าลาวานะครับผมแล้วผมค่อยเอาเตียงไปวางนะครับเพื่อเป็นจุดสปาวพอยต์นะครับให้ผมสามารถที่จะตายแล้วก็เกิดตรงนั้นได้นะฮะง่ายโหเป็นไงโคตรอัจฉริยะมันนี่ไม่ใช่ลาวาแต่อย่างไรก็มาลูทของนิดนึงก็ได้มีฟาร์มเพลชั่นฮะโปรเจกต์ตายเอาไฟดีกว่าโอเคครับผมคิดว่าผมจะอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องฆ่าตัวตายสักนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดผมไม่ฆ่าตัวตายนี่ผมว่าน่าจะนานนะครับกว่าที่ผมจะไปแบบกว่าที่ผมจะนั่นได้ตอนนี้ผมได้ทำการวางเตียงเพื่อเป็นจุดสเตปพอยต์ให้เราแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วกันเนาะจะได้กลับมาตัวเล็กอีกรอบนึงนะขี้เกียจตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่นี่คือแบบเล่นยากมากอ๋ออะไรวะเนี่ยขโมยเตียงกูเฉยเลยแปลกจัดเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายสักระยะนึงนะครับผมวิธีการฆ่าตายผมไม่ง่ายนะฮะก็ไปอยู่ข้างบนสูงแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่ตกมาโอเคเอาไหมอยู่ข้างบนสูงนะครับผมแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะที่ตกมาแล้วแบบคิดว่าน่าจะตายนะฮะตายทันทีเลยก็นี่กว่าซอมบี้วิลเลจเจอร์เรียบร้อยครับเอ้าผมตายแล้วผมยังตัวใหญ่อยู่ทำไมตอนก่อนผมตายแล้วผมไม่ตัวใหญ่วะเวรกรรมแล้วรอบนี้เอาไงดีนี่ไม่ตลกแล้วครับซวยแล้วโอเคครับตอนนี้ครับผมบินมานะครับในสุดผมเจอพีระมิดนะฮะพีระมิดผมไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผมจะต้องขุดกี่บล็อกถึงจะเข้าพีระมิดได้ตอนนี้ผมขุดโอ้โหขุด9บล็อกผมยังเข้าไปได้เลยทุกคนแล้วที่ขุดไอรอนผมหายแล้วด้วยผมโดนโกเลมตีตายไปรอบนึงนะฮะผมเลยไปสร้างเขาโอเคอันนี้แหละความซวยครับผมต้องแปลงเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ผมถึงเข้าพีระมิดได้นะนี่ขนาดพึ่งที่ตัวเล็กมากๆนะครับผมยังต้องขุดตั้ง9บล็อกผมถึงจะสามารถลงไปในพีระมิดได้แล้วนี่ผมต้องแบบโหดูทุกคนครับพึ่งผมตัวใหญ่มากดูดิผมว่าจะแบบเข้าไม่ได้ตัวมันบักเอกเกินแกผมกลายเป็นไก่ครับกลายเป็นวัวไก่ยักษ์เข้าได้ไหมเอ่ยเข้าได้อยู่ฮะแต่ว่าก็ต้องขุดอีกเท่านี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปในข้างล่างพีระมิดกันนะผมหวังว่าผมก็อยากรู้นะครับผมจะลงยังไงนะฮะถ้ารู้สึกว่าขุดไวกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมได้คิดเองมโนจิตแน่นอนแหมนี่แหละโอเคฮะตอนนี้เราก็จะทำการเข้าพีระมิดกันก่อนนะครับผมว่าข้างล่างนี่เอ้ยโอ้โหหินบล็อกของโคตรไกลทุกคนดูดิผมสามารถที่จะขุดจากตรงเนี้ยขุดไกลถึงฝั่งนู้นได้เลยครับก็คือขุดข้ามโลกข้ามจังหวัดเลยนะฮะสามารถขุดเอา TNT ออกทั้งหมดก่อนได้นะครับก่อนที่ผมจะต้องมาโดน TNT ระเบิดนะฮะเอ้ยงั้นแปลว่าผมก็ขุดอย่างงี้ได้ดิขุดแล้วก็เปิดกล่องเนี่ยดูดิทุกคนโอเคครับเปิดกล่องแบบอย่างงี้ได้เลยนะฮะโคตรง่ายเอ้ยผมอ่านม้าเลยดีกว่าผมจะไปขี่ม้าทุกคนนี่ฮะเปิดม้าไม่เจอเลยครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เจอไหมครับแอปเปิ้ลทองครับว้าวโอเคฮะเจ้ากุ๊กไก่ผมจะต้องกดชิปไปเรื่อยครับถ้าเกิดผมกดชิปไปเรื่อยผมจะขยายตัวเพิ่มอีกครับผมเป็นอภิมหากุ๊กไก่เปลี่ยนเป็นตัวเทพๆดีกว่ากูเลมอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายตัวเพิ่มฮะตึมผมวางโต๊ะคราฟหน่อยแล้วกันนะโต๊ะคราฟจะใหญ่ตามไหมฮะผมไม่รู้โต๊ะคราฟวางโต๊ะคราฟอันกระจิ๋วเดียวผมว่าเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาก่อนก็ได้โอเคฮะเปลี่ยนคนธรรมดาปุ๊บเอานี่ไงผมเจอแล้วอุปกรณ์ที่ผมทำหายไปโอ้เดินไปที่ไหนก็เจอแต่นั่นนะทุกคนเจอแบบความเจ็บปวดนะฮะไม่เข้าใจทำไมผมเป็นเพนเหรอโอเคฮะนี่โอ้ยตรงนี้มีนั่นด้วยมีทองด้วยขุดทองมานิดนึงดีกว่าขุดใช้ที่ขุดนี่สิโอเคตัดไม้สักนิดนะฮะผมบอกเลยครับหลังจากที่เราแปลงเป็นตัวใหญ่นะฮะรู้สึกว่าชีวิตก็ไม่เคยใช้ง่ายขึ้นเลยนะฮะผมกดชิปปุ๊บนี่คือแบบตัวผมจะเริ่มขยายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับกลายเป็นตัวบักเอกเลยนะฮะเปิดครับผมครับไม่ได้น้องๆไม่สามารถที่จะคราฟโต๊ะคราฟได้นะครับเนื่องจากว่าผมน่าจะตัวใหญ่เกินกว่าที่ผมจะคราฟโต๊ะคราฟแล้วผมจะเอาอาหารจากไหนฆ่ามอนเตอร์ก็ได้อะเวลาผมจะเอาอาหารฆ่าสัตว์เอาก็ได้นี่ฮะมาดูสัตว์พวกน่าสงสารกันนะครับผมตีทีนึงก็คือไม่ได้กว้างนะฮะก็คือตีแบบตีธรรมดาไม่ได้แรงขึ้นด้วยโคตรกระจอกอะสามารถแปลงเป็นแกะได้แล้วคุณครับยาวผมจะขยายตัวให้มันใหญ่ขึ้นโอเคผมคิดว่าผมน่าจะไปโลดีเอ็นนะครับเราจะมาลองกันดูว่าถ้าเกิดผมสร้างประตูโลดีเอ็นแค่บล็อกเดียวเนี่ยผมจะสามารถที่จะไปโลดีเอ็นได้หรือเปล่านะฮะบล็อกเดียวตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเนี่ยแค่เอ็นพาร์ทเฟรมอันกระจิ๋งเดียวนะ
ละผมไม่สามารถที่จะเข้าประตูมิติดีเอ็นอันกระจึงเดียวเอ้ยเข้าได้วะเนี่ยเมื่อเข้ามานะครับผมก็จะเป็นตัวยักษ์นะฮะผมขอขยายตัวมากกว่าเดิมดีกว่าครับเพื่อให้ตัวมันโหดขึ้นนะฮะตอนนี้ครับผมรู้สึกได้เลยว่าผมจะขยายตัวมากกว่าเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมฮะขอสูงแบบเบิ่มๆเลยโอเคแล้วก็แปลงร่างครับผมเป็นนี่ฮะเป็นพี่บึกของเราไอรอนโกเลมโอ้ผมรู้สึกว่าผมได้ตัวสูงไปจนมันสูงเกินไปอ่ะทุกคนสูงจนผมตกโลกตายในดีเอ็นคืออะไรวะสูงไปเหรอเพราะว่าในดีเอ็นเราห้ามสูงไปนะครับถ้าเกิดเราสูงเกินไปนะฮะเป็นไอรอนโกเลมเนี่ยแล้วสูงเกินไปนี่คือแบบว่าก็คือเราจะตายทันทีเลยนะครับเหมือนมันเป็นคำสั่งที่แบบว่าตายอัตโนมัติทุกคนเห็นไหมแล้วของหายไปเลยครับเหมือนว่าผมตกโลกตายไปแล้วเว้ยน้องๆได้ตัวใหญ่เกินไปจนตกโลกตายนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเมื่ออุปกรณ์ผมหายนะฮะอย่างหายหมดเลยผมก็จะเป็นไก่ล้างแค้นนะครับเขาเรียกว่าไก่นักล้างแค้นโอเคผมต้องขยายตัวมากกว่าเดิมฮะไก่เป็นไก่ยักษ์ว้าวไก่ยักษ์ตบมังกรนะฮะผมบอกเลยจะไก่ที่เป็นแค่ตัวกระจอกกระจอกในเกมนะฮะจะกลายเป็นมหาเทพนะครับผมดูน้องๆดูเอ้านี่ผมเป็นไก่ยักษ์ก็โดนแม่งตีตายโอ้โหทุเรศจับอยู่เป็นไก่ยักษ์จริงวะเนี่ยโดนแม่งตีตายเฉยเลยอะไรวะงงไม่อินเลยโอเคเป็นโลกมังกรอีกรอบดีกว่าฮะแต่จริงๆนะครับสิ่งที่ผมจะสอนในคลิปนี้นะครับผมคือตัวใหญ่เชื่อว่าดีนะฮะผมบอกเลยว่าการที่เราเป็นตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันห่วยแตกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมคือทุกอย่างมันดูห่วยแตกกว่าเดิมเยอะฮะเดี๋ยวผมแปลงเป็นโกเลมดูโกเลมแล้วแบบได้แทงปับ24เลยโอ้นี่กลายเป็นกับโกเลมตัวบักเองฮะแถมมันยังขยายใหญ่เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆด้วยนะฮะทุกคนดูดิเนี่ยดูน้องๆมันขยายเพิ่มอ่ะพอผมกดชี้ปุ๊บอ่ะผมรู้สึกเลยว่าผมตัวสูงขึ้นไปแบบสูงขึ้นแบบโคตรสูงอ่ะนี่น่าจะลิมิตแล้วนะฮะมันน่าจะมันสูงมากกว่านี้ได้อีกนะโอ้ผมไม่ได้มโนนะแต่ว่ามันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกจริงๆนะสูงได้ขนาดไหนวะแต่คือแค่นี้ผมก็แบบโอ้ผมสามารถมองทั้งโลกเป็นแค่แบบว่าตัวเล็กๆได้เลยนะครับทุกคนคือแบบผมเป็นมหาเทพโกเลมตอนเนี้ยแล้วแบบความแหลกนี่คือโคตรแหลกเคดูดิครับมันเล่นสคอมผมอ่ะผมว่าคอมผมแรงมากนะแต่มันเล่นคอมผมพังเลยครับทุกคนไอ้หมอดตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับหมอดตัวเล็กตัวใหญ่ในรอบนี้นะครับเราควรที่จะมีคิดดีๆก่อนที่จะใช้ตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะเนื่องจากว่าการกดชิปแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราเผลอกดชิปเยอะไปเราก็จะคอมพังแบบผมนะฮะทุกคนครับดูครับพยายามขยับเมาส์แล้วทุกคนแต่ทุกอย่างมันแหลกหมดเลยฮะโอเคผมต้องจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับก่อนที่คอมจะพังมากกว่านี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอคลิปนี้สัก 2,000 ไลค์นะครับทุกคนถ้าเกิดคนชอบนะฮะก็ภารกิจในวันนี้เราไม่สำเร็จนะครับในการตบมังกรขอไปก่อนดีกว่าทุกคนคอมแหลกไม่ไหวแล้วโอเคเจอกันครับผมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คลิปใต้คลิปด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณสามารถตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับคุณจะตัวใหญ่ขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับผมโอเคเจอกันครับบาย